สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่อยู่ที่ลาวบรูทิปอนของบางกอกแอร์เวย์ก็เห็นว่ามีข่าวว่ามีอุบัติเหตุใหญ่เลยแล้วก็มีคนตายเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดนนทบุรีหรือจังหวัดอะไรที่ใกล้ๆกรุงเทพบ้านเรานะครับผมลืมไปละคือตอนเหตุเกิดตอนนั้นนะผมกำลังจะขับรถลงจากดอยอินทนนท์พอดีเลยแล้วผมก็เจอว่าเฮ้ยทำไมรถมันติดอย่างนี้ติดแบบคือออกจากพระธาตุอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่ามันคลานแล้วอ่ะเหมือนกับว่าติดแบบจอดนิ่งๆ2นาทีไม่ขยับหรือขยับช้าๆแบบติดอะไรมันจะติดมาโหรานขนาดนี้เราสงสัยเกิดอะไรขึ้นอะไรต่ออะไรเนาะแล้วระหว่างทางที่ติดอ่ะคือเข้าใจไหมว่าทางที่ดอยอินทนนท์อ่ะมันไม่ใช่ทางตรงๆมันเป็นทางชันขึ้นชันลงชันขึ้นชันลงแล้วก็เคี้ยวไปเคี้ยวมาใช่ป่ะแล้วด้วยความที่การจราจรมันเคลื่อนตัวช้าๆอย่างเนี้ยพวกรถที่เป็นรถเกียร์แมนนวลรถตู้รถอะไรเนี่ยเบรกไหม้คลัตช์ไหม้กันเยอะมากเลยนะแล้วก็อย่าว่าแต่พวกรถตู้เลยอย่างผมเห็นมี Fortuner อย่างเงี้ยขับไปขับมาเครื่องฮีทจนตัวว่าต้องมาจอดคาแบบคนลงหมดรถเอาของมาวางข้างนอกให้รู้ว่ารถมันเสียแบบมันเป็นวันที่แบบใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าจะได้ลงจากดอยอินทนนท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้นะว่ารถชนหรืออะไรต่ออะไรปรากฏว่าคือมีคือตอนเกิดเหตุที่รถชนอะมีรถคันหนึ่งมันคว่ำอะมันไม่รู้มันเบรกแตกเขาพูดเขาลือกันว่ารถคันนั้นอะมันเบรกแตกมันก็ขับมันก็คงประคองรถไม่ได้อยู่บนดอยเนอะเบรกแตกลงมาประมาณว่ารถมันก็ฉวัดเฉวียนคนกระเด็นออกมานอกรถไปกองอยู่ที่พื้นไปตายอยู่ที่พื้นแล้วก็ไปพาดคาอยู่ตรงรั้วกั้นทางหลวงที่มันตกลงมาอย่างเงี้ยคือสรุปว่าตายไป4ศพเนอะคือโชคดีที่ว่าผมเห็นรถมันติดผมเลยขับเบี่ยงทางออกทางขวาคือพอที่มันออกจากซุ้มประตูที่บอกว่าเป็นดอยอินทนนท์แล้วใช่ป่ะมันจะมีทางเบี่ยงออกทางขวาผมก็เบี่ยงออกไปทางนั้นเพราะผมกำลังจะไปแม่แจ่มผมไปนอนที่แม่แจ่มผมเลยไม่ต้องไปเห็นภาพศพเห็นอะไรความวุ่นวายตรงนั้นเนาะแต่วันรุ่งขึ้นผมก็ขับผ่านไปตรงนั้นสิ่งที่ผมเจอคือมีคนเอาพวกอะไรต่ออะไรมาทำพิธีอ่ะเหมือนกับว่ามีตายไป4ศพใช่ป่ะเขาก็เอาเครื่องทำพิธี4ศพมาวางตั้งอะไรกันแล้วต้นคณะวันนั้นเองเนี่ยผมก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาดูความเรียบร้อยมาเมคชัวร์ว่าคราบเลือดอะไรต่ออะไรล้างอะไรเรียบร้อยอะไรเงี้ยคือเหตุการณ์นี้มันทำให้เรารู้สึกว่าผมจะบอกว่าคนไทยเราเนี่ยการคาดเข็มขัดเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมองว่าคาดเพื่อไม่ให้ตำรวจจับเนาะแต่จริงๆเข็มขัดเนี่ยมันเป็นตัวกันตายอย่างเรียกว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยการคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยโอกาสที่จะกระเด็นออกนอกรถเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนะเพราะว่าคือเหตุการณ์วันนี้มันเกิดจากรถมันเสียการทรงตัวคุมไม่ได้แล้วคนขับพยายามคุมเนี่ยมันเกิดการคว่ำและไอ้ตัวกรอนประตูที่มันปิดอยู่ผมเชื่อว่าตัวกรอนมันไม่แข็งแรงมากพอหรอกถ้าสมมติว่าข้างในมันเกิดการเหวี่ยงเนาะแล้วคนเราน้ำหนักตัวก็ไม่ใช่เบาๆคนนึงก็6 70คนอ้วนหน่อยก็อาจจะ100อะไรอย่างเงี้ยกระแทกกระเด็นตึ้งเงี้ยประตูมันก็หลุดใช่ป่ะมันก็จะกระเด็นออกนอกรถมันก็โอกาสตายสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกๆคนที่เป็นผู้โดยสารในรถเนี่ยถ้าเข็มขัดมีให้คาดก็ควรจะคาดนะครับอย่าไปคิดว่าคนขับชำนาญการคนขับขึ้นขับลงเส้นทางนี้มา10รอบแล้วซึ่งสิ่งที่ผมได้ยินคืออีกเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่าคนขับที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาขับไปดอยอินทนนท์ขับไปกลับมาหลายรอบแล้วคนนั่งก็เลยไม่รักเข็มขัดคือการไม่รักเข็มขัดเนี่ยคือการเสพตายแบบไม่ต้องไม่มีอะไรมาช่วยได้เลยล่ะคือขนาด
ผมตอนสมัยผมอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมผมก็คุยกับเพื่อนเฮ้ยตำรวจจะจับไหมว่าถ้าเกิดล้มแล้วเข็มคงไม่ขัดเพื่อนเขาว่าผมเหมือนเขาบอกว่าเข็มขัดไม่ใช่มีไว้ให้รัดแล้วแบบตำรวจจับตำรวจไม่จับมันรัดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองคุณยังไงคุณก็ต้องรัดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณคือคนเวสเทิร์นเขาจะมองเรื่องความปลอดภัยเนอะแต่ทำไมคนบ้านเรานี่คือแบบโอ้สบายไม่ต้องรัดเพราะรัดหรือตำรวจจับไม่ใช่สิไม่รัดหรือตำรวจจับยังเป็นบางคนมีกฎบอกเฮ้ยข้างหลังไม่ต้องคาดก็ได้ตำรวจไม่จับอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่ามันไม่ถูกนะถ้าเกิดว่าเรารถเขาดีไซน์มาให้เข็มขัดข้างหลังมี3ที่นั่งข้างหน้า2ที่นั่งเดี๋ยวนี้รถเขามีเข็มขัดให้ครบแล้วเนาะคุณก็ควรจะรัดมันนะครับแล้วชีวิตจะได้ไม่ต้องเอาชีวิตไปทิ้งที่ดอยอินทนนท์อะไรแบบนี้ผมเห็นแล้วก็รู้สึกสลดเสียใจแทนครอบครัวพวกเขาว่าเออแต่ละคนกว่าจะโตมามีคนมีลูกมีเมียมีภาระต้องดูแลตัวเองต้องมาจากไปแบบนี้ก็คิดว่าเสียใจด้วยนะแล้วก็คิดว่าเราควรจะรัดเข็มขัดกันนะครับแค่นี้ก่อนละครับโชคดีครับปลอดภัยนะครับ